เวลาที่คนคนหนึ่งมีความทุกข์อะครับเราก็จะเข้าใจว่าแบบมันเป็นเพราะบางสิ่งเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เราเจ็บและการต้องอยู่กับความเจ็บนั้นอะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์แต่จริงๆจุดกำเนิดของความทุกข์ในมุมมองของผมนะผมมองว่ามันตรงกันข้ามกับภาพที่เราเข้าใจนั่นเลยเพราะที่เราทุกข์อะครับมันไม่ได้เป็นเพราะเราอยู่กับความเจ็บนั้นจนเกิดความทุกข์แต่มันเกิดจากการที่เราพยายามต่อต้านความเจ็บนั้นความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเจ็บแต่เกิดขึ้นในวินาทีที่เรากำลังรู้สึกต่อต้านมันผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับลองนึกภาพเวลาที่เราเล่นเวทครับจริงๆการยกเวทอ่ะมันคือความเจ็บปวดคือการทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดเพื่อให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อใหม่นั่นคือความเจ็บปวดที่ร่างกายเจอแต่ถามว่าทำไมคนเล่นเวทเขาถึงเล่นเวทโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือความทุกข์คำตอบก็คือเพราะความเจ็บนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต่อต้านเราจึงไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บนั้นคนเล่นเวทบางคนรู้สึกดีด้วยซ้ำรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำที่อยู่ในความเจ็บปวดนั้นหรืออย่างเช่นครับเวลาที่เราขับรถแล้วมีคนมาบีบแตรด่าเราเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนที่รู้สึกเจ็บซึ่งแน่นอนนะครับผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นหรือคนที่รู้สึกโกรธคนที่มีความทุกข์ไปกับเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นใครวะมาบีบแตรใส่ฉันแบบนี้รู้สึกต่อต้านการกระทำของรถคันที่มาบีบแตรด่าความเจ็บความทุกข์ความโกรธจึงเกิดขึ้นตรงกันข้ามครับในเหตุการณ์เดียวกันเวลาที่ขับรถแล้วมีคนมาบีบแตรด่าทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยคนที่ไม่ได้เจ็บหรือไม่ได้ทุกข์อะไรเขาจะไม่ได้พยายามต่อต้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ต่อต้านในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขายอมรับที่จะเป็นคนผิดนะครับแต่เขาไม่ได้ต่อต้านเพราะรู้ว่าเดี๋ยววินาทีนี้มันก็จะผ่านไปและเราก็จะไม่ได้เจอคนคนนั้นที่มาบีบแตรใส่เราอีกแล้วคือยอมรับที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและปล่อยมันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ต่อต้านมันเขาจึงไม่รู้สึกเจ็บและไม่ได้รู้สึกทุกข์อะไรหรืออย่างเช่นเวลาที่เราคบใครบางคนไปนานๆครับแล้วต้องมาเลิกลากันไปวันแรกที่เลิกเนี่ยมันจะเจ็บมากที่เราเจ็บมันเป็นเพราะว่าเรายังต่อต้านกับความจริงในการที่จะไม่มีเขาอยู่ในชีวิตเราไม่ได้แต่ลองสังเกตดีๆครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเกือบทุกคนที่เคยผ่านเหตุการณ์เลิกลาแบบนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าแค่เขาเข้มแข็งขึ้นนะครับแต่เขาเลิกที่จะต่อต้านการที่จะไม่มีคนคนนั้นในชีวิตแล้วเพราะเวลาที่ผ่านเลยไปในทุกวันมันเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีคนนั้นแล้วเราก็อยู่ได้นี่หว่าเวลาจึงเยียวยาให้การต่อต้านในใจเราน้อยลงความเจ็บจึงเริ่มลดลงและความทุกข์จึงค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าวันนี้ความทุกข์ของคุณมันจะคืออะไรผมอยากบอกว่าความทุกข์ที่คุณกำลังเผชิญในวันนี้มันไม่ได้เกิดมาจากความเจ็บหรือเกิดมาจากการกระทำของใครแต่รากของความทุกข์มันเกิดมาจากการพยายามต่อต้านความเจ็บที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์และเมื่อไหร่ที่เราเลิกต่อต้านมันได้เร็วเลิกต่อต้านในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายอมรับผิดแต่เลิกต่อต้านที่จะให้มันเป็นสิ่งสำคัญเลิกต่อต้านที่จะเอามันมาใส่ใจเราก็จะออกจากทุกข์ได้ไวเพราะขอย้ำอีกครั้งนึงครับว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความเจ็บแต่เกิดจากการต่อต้านความเจ็บเสมอ